สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพุธที่7ธันวาคมนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงโดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญยิ่งนะครับสำหรับประเทศไทยวันที่7ธันวาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาในระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2544สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยพระองค์ทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีนะครับอีก1สาขาก็คือสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1รวมถึงสำเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิตไทยนะครับในปีการศึกษา2547รวมถึงนะครับในระดับ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและจบการศึกษาในระดับ Doctor of the Science of Law นะครับจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับค่ะสำหรับพระกรณียกิจของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆทางด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและทางด้านกฎหมายซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมาค่ะเมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์และทรงเป็นผู้เชิญธรรมจักรคือตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมากไปกว่านั้นค่ะทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นทรงก่อตั้งเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2544เมื่อครั้งยังทรงเป็นนักศึกษากฎหมายโดยครั้งแรกได้เสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรที่กรุงเทพมหานครด้วยความสนพระทัยในสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังสำหรับโครงการนี้ได้ขยายความช่วยเหลือไปยังเด็กๆนะคะที่ติดท้องของคุณแม่ก่อนที่เข้าจำคุกรวมทั้งผู้ต้องขังหญิงที่มีสูงวัยนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงนั้นได้กระจายไปทั่วโลกทรงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงภายใต้ชื่อว่า Enhancing Life for Female Inmates หรือ ELFI นะคะขอขอบพระคุณภาพจาก chaoprayanews.com ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เราได้ทราบประวัติของพระองค์ท่านไปนะคะท่านทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งนะคะปัจจุบันเรื่องของด้านแฟชั่นนะคะก็เป็นที่โด่งดังสำหรับท่านมากนะคะก็ได้รับความนิยมก็นะคะท่านมีพระปรีชาสามารถมากจริงๆเลยครับผมก็ในช่วงเบรกที่1ครับก็อย่างที่ทราบกันจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่วันนี้ก็อยากที่จะพูดคุยในเรื่องของช่องทางการศึกษาการสื่อสารร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับทางรายการผมจะให้แพรเอาโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะอาจารย์แล้วก็ออนไลฟ์ใช่ไหมคะไม่ใช่ให้บอกเบอร์คุณผู้ชมไปเลยให้บอกเบอร์หนูละคะไลฟ์ไลฟ์ทำยังไงบ้างอาจารย์ไลฟ์นะคะก็คือตอนนี้เรามีช่องทางใหม่นะคะสำหรับการรับชมรายการเปิดดวง12ราศีทุกๆเช้านะคะเวลาเดียวกันเลยนะคะเราก็จะออกอากาศนะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงเท่ากันเลยนะคะเราจะ
ออนแอร์ทาง Facebook นะคะเป็นไลฟ์สดซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้2ทางด้วยกัน1นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชมผ่านโทรทัศน์นะคะอาจจะออกไปทำงานแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ดูมีคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงานของคุณนะคะก็เปิด Facebook ของคุณแล้วก็เข้าที่ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็จะเห็นไลฟ์สดเนี่ยขึ้นอยู่อันแรกเลยก็สามารถกดเข้าไปชมเราได้หรืออีก1ช่องทางค่ะใครที่กำลังเดินทางนะคะหรือว่าไม่สะดวกจะดูโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือนะคะสมาร์ทโฟนของเรานะคะก็ใช้เข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook นะคะก็ไปที่แฟนเพจของเราเช่นเดียวกันเลือกเข้า Channel TV นะคะก็นี่นะคะเราก็กำลังไลฟ์สดอยู่เมื่อกี้เข้าไปดูด้วยนะคะมีคุณกุ้งนะจ๊ะนะคะบอกว่ากำลังชมเราอยู่ด้วยนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่นะคะเห็นไหมสดเลยขึ้นสดจริงๆนะครับเรียลไทม์เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่จะออกโต๊ะออกไปทำธุระตอนเช้านะคะไปวัดทำบุญใส่บาตรนะคะอยู่ระหว่างการเดินทางเพียงแค่มีโทรศัพท์นะคะมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ Facebook เข้าไปที่แฟนเพจของเราก็สามารถรับชมเราได้ด้วยนะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับถ้าชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์เยอะๆคือเพื่อนๆกันที่ยังอาจจะไม่เคยได้รับชมก็จะได้รับชมนะครับเราเองพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกเช้าวันใหม่แบบนี้ครับมาฟังคำพยากรณ์ทุกๆเช้าเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแจ้งช่องทางนิดนึงสำหรับช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันโทรศัพท์นะคะลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสด024960493และ024960494 SMS ค่ะส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามต้องการทราบลัคนาราศีของตัวคุณเองนะคะก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะพุธที่7ขออภัยครับพุธที่7ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน1ปีวอกวันนี้ตรงกับวันพระนะครับถ้าใครยังไม่ได้ใส่บาตรในช่วงเช้าช่วงเพลก็ยังทันหรือถ้าใครติดภารกิจอย่าลืมนะครับช่วงเย็นวันนี้การสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตนั่งสมาธิก็เป็นเรื่องที่สำคัญพายัพหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เน้นเรื่องการสื่อสารกับคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มากอะไรที่ไม่ชัดอะไรที่ไม่สบายใจวันนี้คุยนะครับสภาพคล่องก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนครับวันนี้มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงส่วนหัวใจไม่มีปัญหาอะไรมากคนโสดวันนี้พยายามเข้าสังคมพบปะผู้คนต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและวันนี้การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำคัญขอให้มั่นใจครับสภาพคล่องส่วนหนึ่งไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากเป็นพิเศษสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าไม่มีปัญหาส่วนหัวใจอาจต้องเป็นกาวใจนะครับให้กับสมาชิกภายในบ้านส่วนคนโสดวันนี้อย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีปลา2ตัวนะฮะหรือว่าปลาคู่เนี่ยไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำมองให้ไกลครับการทำงานวันนี้อย่าเอาง่ายเข้าว่าเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักแล้วจะยั่งยืนสภาพคล่องแบ่งปันและดึงเงินกับคนใกล้ตัวได้ฉะนั้นวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยความรักถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่าพอสมควรก็พอมีโอกาสได้ลุ้นต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมงานขำไม่ออกนะครับวันนี้มีเกณฑ์ต้องให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนนะครับแต่ในทางกลับกันตัวคุณเองวันนี้พลาดไม่ได้นะครับมีแต่ซ้ำไม่มีคนช่วยเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ในระดับหนึ่งสุดท้ายความรักคู่ครองวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่คนมีทางเลือกวันนี้อย่าเล่นตัวแม้กระทั่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ปัญหาสุขภาพอาการก็เริ่มจะปรับตัวดีขึ้นต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับ
วันนี้ในส่วนของเงินผมทายดีนะครับเปิดรับเยอะๆโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนไขการเงินการลงทุนที่น่าสนใจงานก็เช่นเดียวกันครับวันนี้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์วินวินฮะบาร์เตอร์เทรดหัวใจวันนี้ไม่ค่อยดีอย่าไปแย่งรักใครฮะคนมีคู่วันนี้ก็ต้องประคับประคองต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่ต้องออกหน้านะครับการทำงานวันนี้เน้นการอยู่เบื้องหลังการเป็นที่ปรึกษาหาคนกลางคนช่วยเจรจาครับข้อมูลข่าวสารสำคัญมากในเรื่องของการลงทุนวันนี้ครับการเกาะติดสถานการณ์เช้าบ่ายไม่เหมือนกันความรักไม่เด่นนะครับคนโสดหาแฟนยากคนมีคู่ก็มีเกณฑ์เกิดปากเสียงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะครึ่งหลังนะครับเริ่มที่ชาวราศีปู15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในแง่ของการทำงานระวังตัวทำผิดกฎระวังใจต้องเก็บปากเก็บคำนะสงบเนื้อสงบตัวระวังมีปัญหากับคนรอบข้างส่วนเงินทองพึ่งพาตัวเองเยอะๆครับอย่าคาดหวังอะไรเพราะวันนี้บริวารและคนรอบข้างก็ไม่ไหวส่วนความรักวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองให้มากจนเกินไปทำอะไรคิดถึงหัวใจคนอื่นบ้างต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนทายดีนะครับในแง่ของการทำงานแม้ต้องใช้ความเพียรพยายามหรือออกแรงมากกว่าปกติแต่วันนี้สอบผ่านเงินทองต้องรู้จักแบ่งปันเสียสละครับการได้มาต้องคำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ด้วยว่าทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าความรักต้องกล้าต้องเร็วครับแต่ฝากระวังเรื่องของคำพูดต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่ครับอะไรที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จวันนี้อยากให้นำมาปัดฝุ่นพิจารณาอีกครั้งเงินทองถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัววันนี้สำเร็จมีเกณฑ์ได้ส่วนต่างความรักคนโสดวันนี้ให้อยู่คนเดียวนะครับคนมีคู่อดทนเพราะมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคนทำธุรกิจวันนี้ฝากระวังมีปัญหาถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ยต้องระวังหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจแบบไม่มีหุ้นพวกพันธมิตรคู่ค้าก็ใช่ส่วนคนทำงานเน้นคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราระวังนะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบเพียงแต่ว่าการทำธุรกรรมอะไรวันนี้ต้องวางแผนก่อนล่วงหน้านะครับหัวใจไม่เด่นไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่วันนี้ตุลฝากระวังสุขภาพและก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะครับรอให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งล้อกันเลยฮะในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมใหญ่มีโอกาสติดลบเข้าเนื้อขาดทุนความรักมีเกณฑ์เดินทางเพื่อความรักและครอบครัวแต่วันนี้อีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังปัญหาสุขภาพและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับขวนขวายหน่อยวันนี้หลายอย่างดูจะเป็นใจนะครับหลายอย่างดูค่อนข้างจะเอื้อให้งานของเราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขตัวงานหรือแม้กระทั่งบุคคลที่อยู่แวดล้อมแต่การลงทุนวันนี้อย่าใช้อารมณ์ตัดสินนะครับอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำส่วนเรื่องของความรักวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอก็มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะMiracle Channel TV หรือว่าจะชมไลฟ์สดผ่านทางนี้ก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะที่024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่422-1606พักสักครู่เดียวค่ะครับ